บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพรหมวิหารธรรมหรืออัปปมัญญาทั้งสี่ทบทวนในทางปฏิบัติในพระบาลีมีสอนให้แผ่โดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงซึ่งพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการและได้มีระบุสัตว์บุคคลที่คิดแผ่ใจออกไปถึงโดยเจาะจงแต่ว่าโดยเจาะจงนั้นที่ยกเป็นคำสอนแนะไว้ในพระบาลีนั้นยกเป็นหมวดหมู่แต่เป็นหมวดหมู่ที่เจาะจงจำเพาะหมู่ใดหมู่หนึ่งคือมีแสดงแนะไว้สำหรับปฏิบัติตั้งใจแผ่ออกไปโดยเจาะจงเป็นเจ็ดจำพวกคือสัปปาอิทธิโยสตรีทั้งปวงสัพเพปุริสาบุรุษทั้งปวงสัพเพอริยาอริยะบุคคลทั้งปวงสัพเพอนัริยาบุคคลผู้ไม่ใช่อริยะคือยังเป็นปุถุชนอยู่ทั้งปวงสัพเพเดวาเทพทั้งปวงสัพเพมนุษย์ามนุษย์ทั้งปวงสัพเพวินิบาตาสัตว์ที่เรียกว่าวินิบาตคือพวกที่ตกต่ำอันหมายถึงสัตว์ที่เกิดในอบายหรืออบายภูมิทั้งปวงคือสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายต่างๆรวมเป็นเจ็ดจำพวกส่วนที่แสดงแนะไว้สำหรับแผ่จิตออกไปโดยไม่เจาะจงก็เป็นห้าคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งปวงสัพเพปานาสัตว์ที่มีปราณมีหายใจคือมีชีวิตทั้งปวงสัพเพภูตาภูตะคือภูที่เกิดในภพชาตินั้นนั้นทั้งปวงสัพเพปุสัพเพปุกลาบุคคลทั้งปวงสัพเพอัตตะภาวะปริยาปันนาสัตวโลกที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งปวงและก็มีแสดงสอนไว้ให้แผ่ไปในทิศทั้งสิบตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงซึ่งทิศทั้งสิบนั้นก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลัง
ทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างหรือจะล่างก่อนว่าทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนก็รวมเป็น6ทิศและทิศเบื้องขวางโดยรอบคือว่าทิศน้อยทั้ง4ที่แทรกอยู่ในระหว่างทิศใหญ่ทั้ง4นั่นคือทิศน้อยของทิศเบื้องหน้าทิศน้อยของทิศเบื้องหลังทิศน้อยของทิศเบื้องซ้ายทิศน้อยของทิศเบื้องขวาหรือจะเรียงเป็น8ทิศอย่างที่เราใช้กันก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็รวมเป็น8ทิศสำหรับทิศใหญ่กับทิศน้อยรวมทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็น10ทิศและในการปฏิบัติแผ่จิตนี้ที่ตรัสสอนไว้ดังนี้มุ่งถึงเป็นการแผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมาณอันเรียกว่าอัปปมัญญาคือโดยไม่เจาะจงแต่คำว่าโดยไม่เจาะจงในพรหมวิหารนั้นอาจจะมีความหมายว่าไม่เจาะจงใครแต่ว่ายังมีกำหนดว่าให้แผ่ไปทั้ง10ทิศอาจจะไม่เจาะจงไปในทิศใดทิศหนึ่งหรือในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ส่วนที่เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณนั้นก็แผ่โดยไม่เจาะจงแต่ว่าแผ่ไปท่วนทั้ง10ทิศตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทุกแห่งโดยที่มีจิตเสมอกันทั้งหมดหรือว่าโดยที่เป็นมหาตมะหรือมหาตมันคือตนของตนนี้เหมือนอย่างว่าเป็นที่รวมของสัตวโลกทั้งหมดเหมือนเป็นตนเดียวกันสม่ำเสมอกันเป็นอัปปมัญญาเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนสวัสดีทั่วท้วนกันทั้งหมดจิตใจดังนี้จึงเป็นจิตใจที่เรียกว่ามหคตะที่แปลว่าขยายออกไปใหญ่เป็นใจที่ใหญ่ครอบโลกด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเหมือนอย่างว่ามีตัวขยายออกไปใหญ่ครอบโลกเป็นอัตตาใหญ่มีใจที่ใหญ่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสมอกันหมดทั่วทั้งโลกดังนี้เป็นอัปปมัญญาและในการปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้นี้ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยสตินี่แหละเป็นข้อสำคัญคือความระลึกนึกคิดปรุงใจแผ่ออกไปเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาดังกล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติทางโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์คือองค์แห่งความตรัสรู้ตรัสสอนให้อบรมสติสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์
ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกข้อไปโดยลำดับฉะนั้นเมื่อปฏิบัติอาศัยโพชฌงค์ดังนี้ก็เป็นอันได้ปฏิบัติในหมวดโพชฌงค์ด้วยในหมวดพรหมวิหารธรรมหรืออัปปมัญญาด้วยเป็นพรหมวิหารด้วยเป็นอัปปมัญญาด้วยเป็นโพชฌงค์ด้วยไปพร้อมกันคือจะต้องมีสติกำหนดใจระลึกถึงสัตว์บุคคลนั่นๆที่จะแผ่ออกไปถึงและต้องปรุงความคิดระลึกนึกคิดว่าให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์อย่าให้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วและทั้งหมดก็มีกรรมเป็นของตนนี่เป็นสติทั้งนั้นจะต้องมีสติที่กำหนดนึกปรุงคิดให้เป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาอุเบกขาแผ่ออกไปดังนี้ก็เป็นอันปฏิบัติในสติสัมโพชฌงค์และก็ต้องคอยมีธรรมวิจัยคือความเลือกเฟ้นธรรมะในใจของตัวเองว่าอารมณ์ความคิดที่ผุดขึ้นในใจของตนเองนั่นถูกหรือผิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีคุณหรือมีโทษเพราะว่าวาระจิตของผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมมีอารมณ์แทรกและก็มีภาวะจิตที่เป็นกิเลสแทรกอยู่มากบ้างน้อยบ้างเสมอบ้างไม่เสมอบ้างในการปฏิบัติทีแรกนั้นสติที่กำหนดปฏิบัติเป็นสติที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสตินี้ก็มักจะเผลอจะมีอารมณ์และกิเลสแทรกเข้ามาเกิดอยู่เดืองนิดต้องมีสติที่ระลึกได้แล้วก็นำจิตกลับเข้ามาใหม่นี้ต้องอาศัยธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์คือต้องคอยเลือกเฟ้นธรรมต้องจับอารมณ์ของจิตวาระของจิตให้ทันท่วงทีวันนี้เป็นอารมณ์แทรกเป็นกิเลสแทรกเพื่อดับเสียแล้วก็นำจิตเราเขากลับเข้ามาสู่กระแสของเมตตาเป็นต้นใหม่จึงต้องมีธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมคือความรู้นี่เองรู้สิ่งที่ผุดขึ้นในจิตใจทันทีว่าถูกหรือผิดเป็นเมตตาหรือว่าเป็นกิเลสไปแล้วต้องแยกให้รู้ได้ทันทีแล้วจึงมาถึงวิจยะสัมโพชฌงค์ความเพียรเมื่อเป็นส่วนที่เป็นอารมณ์แทรกเป็นกิเลสแทรกก็ต้องเพียรละไปเสียด้วยความรู้นี่แหละเมื่อเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นต้นอยู่ก็พอกพูนต่อไปและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะรักษาสติและวาระของจิตอารมณ์ของจิตที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไว้ได้มากจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจึงบังเกิดปีติความหลุดดื่มใจนึกว่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์ยังมีเมตตาเป็นต้นไม่เข้าไปตั้งอยู่มั่นคงนั่นยังเป็นจิตที่เร่าร้อนอยู่ด้วยอารมณ์และกิเลสต่างๆแต่เมื่อมีธรรมวิจัยแล้วก็ละออกไปได้
ก็เหลือแต่จิตที่สัมปรยุตด้วยเมตตาอันประกอบด้วยสติและอารมณ์ของสติคือเมตตานั้นอยู่มากจิตที่เคยเศร้าหมองกระสับกระส่ายก็จะหายเศร้าหมองหายกระสับกระส่ายเนื้อจิตที่กระสับกระส่ายหรือเศร้าหมองนั้นก็คือเป็นจิตที่กระหายนั่นเองกระหายอารมณ์กระหายกิเลสครั้นเมื่อได้มีเมตตาซึมซาบเข้าไปสู่จิตมากขึ้นกุณามุตตาอุเบกขาก็เช่นเดียวกันจิตก็ดื่มเมตตากุณามุตตาอุเบกขาเข้าไปแทนที่อารมณ์และกิเลสที่ทำให้กระหายให้เศร้าหมองให้ทุรนทุรายจึงบังเกิดความอิ่มเอิบเหมือนอย่างกระหายน้ำได้ดื่มน้ำที่ใสบริสุทธิ์เย็นก็อิ่มเอิบร่างกายจิตใจที่ดื่มเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าไปก็ได้ความอิ่มเอิบก็เป็นปีติก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์เมื่อได้ปีติดังนี้แล้วปัจสัทธิคือความสงบกายสงบใจก็มาได้ง่ายสมาธิคือความตั้งใจมั่นอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสถิตอยู่ในจิตใจได้มั่นคงขึ้นก็เป็นสมาธิและเมื่อเป็นสมาธิดังนี้อุเบกขาคือความที่จิตเพ่งพินิจอยู่กับสมาธิจิตนั้นอันทำให้มีความสงบยิ่งขึ้นไม่ยึดถืออะไรอะไรอื่นนอกจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่ปรากฏขึ้นและไม่วุ่นวายมีลักษณะที่เพ่งดูสมาธิจิตนั้นสงบเฉยอยู่สมาธิก็ตั้งมั่นยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิและอุเบกขาดังกล่าวนี้ก็เลื่อนขึ้นจนถึงที่สุดของพรหมวิหารทั้งสี่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เมตตานั้นก็ให้ถึงรูปฌานชั้นสูงจะว่าเป็นรูปที่ประกอบด้วยความงามอันบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นสุภกรรมฐานจึงให้ถึงฌานที่สี่ที่เป็นรูปที่งามบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้อนี้เองจึงเป็นเรื่องแสดงว่าในพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งอสุภกรรมฐานมีทั้งสุภกรรมฐานและสุภกรรมฐานนั้นก็คือเมตตานี่เองกรุณาก็ให้ไปถึงอากาสานัญจายตนะมุทิตาก็ให้ไปถึงวิญญาณัญจายตนะอุเบกขาก็ให้ไปถึงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีที่เรียกว่าอากินจัญญาจตนะดังที่ได้แสดงแล้วแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นการปฏิบัติก็ต้องหัดปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นเหมือนอย่างการขึ้นบันไดต้องขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกดังที่ได้แสดงแล้วและเมื่อธรรมะได้ดำเนินติดต่อกันไปแล้วการที่จะขึ้นชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับก็ไม่ยากเรียกว่าการปฏิบัติโดยมากนั้นมักจะปฏิบัติกันในขั้นต้นขึ้นไปได้ขั้นสองขั้นสามขั้นของบันไดแล้วก็ลงมาคือเสื่อมแล้วขึ้นไปใหม่ได้หน่อยหนึ่งก็เสื่อมอีกเรียกว่าล้มลุกกันอยู่ตั้งแต่ในขั้นบันไดสามสี่ขั้นข้างต้นการปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้าไปมากจะหากว่าท่านได้ปฏิบัติติดต่อทำให้มากสม่ำเสมอไปแล้วธรรมะก็จะเดินเข้ามาสู่จิตเองและจิตนี้ก็จะเลื่อนภาวะขึ้นไปเอง
โดยไม่มีการเหน็ดเหนื่อยขึ้นไปอย่างเป็นสุขเรียกว่ามีปีติมีความสงบกายสงบใจเป็นสุขแล้วก็เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาตามแนวโพชฌงค์นั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป